มีเรื่องให้คุณแม่จุนกัสมานะครับผมถึงกับต้องกุมขมับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับลูกชายอย่างน้องออก้าก็ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จนต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันเลยทีเดียวต่อมาพอน้องออก้าหายนะครับออกูดก็เป็นต่อแบบตามกันมาติดๆออกูดเนี่ยมีไข้สูงมากแล้วก็มีอาการกระตุกเกิดขึ้นจนคุณหมอต้องมีการตรวจสแกนสมองนะครับล่าสุดทางด้านของคุณพ่ออย่างพี่เปิ้ลนาคอนครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมกับมีการใส่ชุดของโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีสายน้ำเกลือนะครับที่มือลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าเรียบร้อยครับตามก้าตามกู๊ดมาติดๆเด็กๆได้กลับบ้านแต่ป้าได้นอนต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ระวังกันด้วยนะครับทุกคนท่ามกลางคนบันเทิงครับรวมถึงชาวเน็ตนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าหายไวๆนะครับพี่เปิ้ลอ้าวป้าหายไวๆจ้าแข็งแรงไวๆนะป้าหายเร็วๆค่ะทุกคนก็ให้กำลังใจครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ